วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่7สิงหาคม2565นะครับซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงการต่างประเทศของจีนนั้นได้ออกแถลงเรื่องการระงับความร่วมมือระดับทวิภาคีหลายเรื่องกับทางด้านสหรัฐอเมริการวมถึงการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพทั้ง2ประเทศการหารือเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเลการแก้ไขความเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพอากาศความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับอาชญากรข้ามชาติการปราบปรามยาเสพติดการผลักดันผู้อพยพนะครับขณะที่กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนนั้นก็รายงานเกี่ยวกับการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันซึ่งก็แน่นอนว่าพวกเขาแสดงความไม่พอใจหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้อนุญาตให้ทางด้านแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐนั้นเดินทางมายังเกาะไต้หวันนะครับจีนก็เลยมีมาตรการในการตอบโต้ทั้งทางตรงไปยังแนนซี่เพโลซีก็คือการคว่ำบาตรไม่ให้เธอและครอบครัวนั้นเดินทางมายังประเทศจีนอีกต่อไปในขณะที่ทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยครับก็ถูกระงับการเจรจาต่างๆกับทางด้านจีนล่าสุดเรื่องนี้ปรากฏว่าแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐกล่าวระหว่างการเดินทางเยือนกรุงมะนิลาของประเทศฟิลิปปินส์เกี่ยวกับการที่จีนระงับการติดต่อและการพบหารือหลายด้านกับทางด้านรัฐบาลของสหรัฐทางด้านแอนโทนีบริงเคนบอกว่านี่เป็นการดำเนินการโดยปราศจากความรับผิดชอบเนื่องจากช่องทางที่ขาดหายไปรวมถึงด้านกลาโหมซึ่งมีความสำคัญอย่างมากเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเป็นบ่อเกิดของวิกฤตต่างๆขณะเดียวกันแอนโทนีบริงเคนกล่าวถึงการระงับการเจรจาความร่วมมือเรื่องสภาพอากาศบอกไม่ใช่การลงโทษสหรัฐแต่ว่าทั้งโลกนั้นจะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและการกล่าวถึงการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนที่กรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาก่อนหน้านี้ว่ามีการสื่อสารกับทางด้านหวังอี้มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนว่าการที่ทั้งสองประเทศต้องเปิดช่องทางติดต่อกันเอาไว้เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งและยืนยันว่าการเจรจาสำคัญที่สุดเพื่อบรรเทาความตึงเครียดของบรรยากาศในขณะนี้ทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศของจีนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับก็มีการระงับการเจรจากับสหรัฐใน8กรอบความร่วมมือที่รวมถึงการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพทั้ง2ประเทศการหารือเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเลและการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศเรื่องนี้แหละนะครับที่เรียกว่าทางด้านแอนโทนีบริงเคนนั้นก็บอกว่าการยุติการเจรจาและปิดช่องทางการเจรจาเหล่านี้นี่เป็นการกระทำของจีนที่ไม่รับผิดชอบแต่ทางด้านแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนั้นไม่ได้พูดถึงกรณีที่สหรัฐนั้นเนี่ยครับให้ทางด้านแนนซี่เพโลซีเดินทางไปยังไต้หวันนะครับทั้งที่จีนนั้นก็ได้ออกมาบอกตั้งแต่ก่อนหน้านี้ว่าเรื่องดังกล่าวนั้นจะสร้างให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศนั้นเนี่ยครับมันสั่นคลอนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วแนนซี่เพโลซีนั้นเธอก็ยังคงยืนยันที่จะเดินทางไปไต้หวันและท้ายที่สุดนั้นเนี่ยครับก็ได้รับการตอบโต้จากทางด้านจีนในขณะที่สหรัฐนั้นก็ยังออกมาเรียกร้องนั้นเนี่ยให้จีนรับผิดชอบกับเรื่องนี้ทั้งที่เรื่องทั้งหมดทั้งมวลนั้นตัวเองเป็นผู้ก่อขึ้นเกือบทั้งสิ้นนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ช่องถ่ายอินเทอร์เน็ตนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ